ใครเอามาผูกอ่ะก็ทางด้านของทางแกนนำก็ให้เขาผูกก็ผูกไปสิผมไม่เกี่ยวข้องผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะเข้าใจครับว่าเจ้าที่รัฐไหมว่าต้องทำตัวอย่างไรนะทำตัวอย่างไรที่จะเหมาะสมนะการปลองดองที่หวังผมไม่ได้ปลองดองกับใครเพราะผมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครไงคนทำไมต้องผมปลองดองกับใครล่ะผมไม่ได้เป็นศัตรูของใครผมทำหน้าที่ของผมอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวรักศักดิ์ศรีทุกสิ่งแต่เขาก็ห่วงกันว่าถ้าไม่คุยเนี่ยเรื่องมันไม่จบหรือว่ามันปลองดองต่อไปไม่ได้อันนี้มีส่วนไหมฮะก็เมื่อเช้าผมฟังท่านนายกนะเรื่องคุยกับเรื่องของปลองดองคนละเรื่องกันเรื่องคดีอ่ะเรื่องกับเรื่องปลองดองเนี่ยมันต้องแยกจากกันนะมันไม่ใช่มันไปรวมกันได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะครับถามว่าอยากปลองดองไหมก็อยากปลองดองนะครับรวมใจพักดีพอประจอมเสียร้อนกรุบดังมือเดียวยามอยากเห็นช่วยบ่อนายเบาวายทำความดังนั้นเนี่ยการเจรจาได้ดีที่สุดต้องเจรจากับคู่ขัดแย้งทั้งหมดในบ้านนี้เมืองนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองอันนี้เป็นที่มาที่ไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ้าเมื่อคุยกับกลุ่มทุกกลุ่มแล้วเนี่ยคุณทักษิณจำเป็นต้องคุยไหมผมบอกนั่นแหละจำเป็นจะต้องคุยอย่างยิ่งเพราะเป็นคู่ขัดแย้งคนสำคัญในบ้านนี้เมืองนี้ตุคนอื่นหรือตัวแทนอื่นๆนั้นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต้องควรคุยอย่างยิ่งก็คือกับคนที่เป็นคู่ขัดแย้งตัวสำคัญเพราะนั้นผมคิดว่าการเจรจาไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายใดๆทั้งสิ้นประสงค์จงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีก็เริ่มต้นที่ว่าจะมีกรรมการ9คนที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ฝักใฝ่สายใดและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมีความเข้าใจทางการเมืองที่ว่าด้วยความขัดแย้งนี่นะครับแล้วก็9ท่านนี้ก็จะไปเลือกอีก5ท่านที่เป็นคู่กรณีนะเป็นผู้ที่เป็นพวกที่ขัดแย้งกันนั้นก็มาได้พูดเอาไว้ด้วยนะฮะในร่างเนี่ยว่าให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอพระราชกฤษฎีกาซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ลงนามนะครับเป็นผู้พิจารณาในที่สุดแล้วก็ลงนามเรื่องอภัยโทษส่วนเรื่องนี้นะโทษกรรมไม่ได้เขียนเอาไว้ในร่างนะครับไม่ทราบว่าจะมีการเติมกันหรือเปล่าเป็นของราษฎรทั้งหลายความจากมาตรา1ของธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการฟังความรอบด้านในวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์ในเวลา4ทุ่มครึ่งครับรายการของเราในวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าความยุติธรรมกับความปรองดองแขกผู้ร่วมรายการของเรามี3ท่านเช่นเคยครับท่านแรกเป็นอดีตสว.จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกยื่นถอดถอนกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.ด้วยข้อหาล้มล้างการปกครองขอเชิญพบกับคุณสิงห์ชัยทุ่งทองสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านต่อไปนะครับเป็นสุภาพสตรีอยู่ทางซ้ายมือของผมนะฮะประกาศตัวเป็นคนเสื้อแดงตอนนี้ทำอาชีพอิสระอยู่ที่แถวมินบุรีนะครับพบกับคุณมาริกาโพแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสุดท้ายนะครับเป็นนักศึกษาอยู่เป็นเยาวชนนะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงชั้นปีที่1นะครับคุณสหัสชัยการอินสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่น่าสนใจที่สุดเรื่องนึงก็เห็นจะเป็นเรื่องของการปรองดองซึ่งก็มีการมาจุดประเด็นโดยคุณวันชัยศรสิริก็เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีข้อเสนอหลายข้อรวมทั้งข้อที่ฮอตๆก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากพลเอกประยุทธ์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดตามไปฟังทัศนคติกันอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญครับที่เดินหน้ามาถึงหมวดที่ภาคที่4นะครับซึ่งก็มีการเสนอเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมามีทั้งหมด14คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ9คนอีก5คนมาจากคู่ขัดแย้งอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณอเนกเหล่าธรรมทัตเรามาดูซิว่าคณะกรรมการตั้งมาแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะกรรมการไปแล้วหลายชุดรวมทั้งของคอปอที่มีคุณคณิตนนครเนี่ยเป็นประธานก็ตั้งแล้วมีข้อเสนอแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะก่อนอื่นมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกก่อนดีกว่านะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ครับที่คุณวันชัยนะฮะสอนสิริสมาชิกสปช.เสนอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปคุยกับพันตำรวจโททักษิณเพื่อสร้างความปรองดองโดยให้เหตุผลว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาประเทศมีการทะเลาะเบาะแว้งกันคนไม่รักกันไม่ปรองดองกันผมถามคุณสิงห์ชัยก่อนดีกว่าเพราะเคยทำงานกับคุณวันชัยมาน่าจะทราบดีว่าตั้งคำถามเขาเสนอแบบนี้เป็นยังไงเห็นด้วยไหมครับข้อเสนอแบบนี้คือจริงๆแล้วผมประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นเพียงจุดให้คนสนใจครับแต่จุดหลักวันนี้ประเทศเนี่ยนะครับผมไม่ได้คำนึงถึงเสื้อแดงเสื้อเหลืองเลยนะผมคำนึงถึงความแตกแยกของคนไทยมากกว่าเพราะผมจะไม่ได้ไม่พยายามจะไม่พูดเลยเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือท่านนายกทักษิณหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ผมจะกังวลหรือใส่ใจกับผู้นำณขณะนี้ตอนนี้ใครเป็นผู้นำประเทศนี้และผู้นำทั้งหลายเนี่ยได้เห็นไหมว่าบ้านเมืองวันนี้ได้เห็นรู้หรือยังว่าคนไทยมีความแตกแยกเพราะนั้นสิ่งสำคัญถ้าเราไปเจาะจงเสื้อเหลืองเสื้อแดงปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งเราต้องยอมรับว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความรักความชอบเป็นแกนให้อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งที่คนเป็นกลางมองเห็นเนี่ยประเทศมันจะเห็นชัดฮะถ้าเรามีความมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความรู้นำพิจารณาได้ความปลองดองหมายถึงความยุติธรรมครับความยุติธรรมเช่นสื่อออกเหมือนกันไหมคำพูดออกไปหรือองค์กรต่างๆตัดสินอะไรออกมาเหมือนกันไหมผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นภาพลักษณ์หรืออิมเมจสำคัญที่สุดผมจะพยายามไม่พูดถึงบุคคลไม่พูดเพราะผมคิดว่าเป็นองค์เป็นส่วนหนึ่งของคนร้อยคนล้านคน60ล้านคนที่มีความเห็นต่างกันแต่สิ่งสำคัญขณะนี้คือรัฐะหรือผู้มีอำนาจรัฐปัจจุบันคิดถึงเรื่องนี้หรือยังแล้วคิดแล้วไม่ใช่แค่พูดคิดแล้วทำหรือยังแต่ถ้าจะถามถึงอาจารย์วันไทยผมก็ถือว่าดีครับที่ท่านพูดเพราะพูดก็คือมันจุดประกายให้คนกลับมาสนใจแต่ที่น่าสนใจและผมขอขอบคุณนะอย่างท่านอาจารย์อเนกเนี่ยผมฟังท่านมานานแต่ก็เพราะท่านไม่ใช่แกนเป็นอนุเท่านั้นเองแต่ที่อาจารย์บวรศักดิ์พูดออกมาอันนี้ผมบอกเลยว่าผมดีใจมากเพราะท่านพูดบอกว่าท่านจะบรรจุนี้ไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมดีใจแต่เนื้อหาสาระค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยที่สุดท่านอาจารย์บวรศักดิ์นั้นอะเป็นผู้ร่างพูดง่ายๆคือเป็นหัวหลักขณะนี้ในการร่างรัฐธรรมนูญออกมาและจะสามจะบัญญัติไอ้สิ่งที่ความปรองดองลงไปในนั้นผมจะเฝ้าดูซิว่าท่านจะทำอย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากเรียกร้องเนี่ยนะครับองค์กรอิสระหรือองค์กรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือสื่ออะไรออกไปเนี่ยท่านต้องวางยุทธศาสตร์ให้ดียกตัวอย่างสมมติว่าองค์กร A เนี่ยทำหน้าที่ตัดสินความถูกความผิดด้วยเจตนาหรือไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการผมไม่ได้กล่าวหาใครว่ารักใครชอบใครเมื่อท่านทำความดีฝั่งนี้ท่านดูสิว่าบาลานซ์มันมีไหมส่วนข้างล่างท่านจะไปช่วยใครอีกเรื่องนึงแต่วันนี้เนี่ยมันทำให้พอไปข้างเดียวทำให้ข้างเนี้ยคนที่คิดในเรื่องของสายเดี่ยวเนี่ยก็เอาประเด็นเนี้ยดึงมามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายอีกฝ่ายนึงนะไปกลายเป็นโทษเหมือนอย่างขณะเนี้ยผมก็เฝ้ามองอยู่การตัดสินคดีอดีตท่านนายกนิรักษ์เนี่ยจะผิดจะถูกอีกเรื่องนึงพิสูจน์กันแต่การที่ท่านข่าวมันออกไปฝั่งเดียวเนี่ยมันดึงคนที่กลางๆเนี่ยเห็นถึงความไม่ยุติธรรมแล้วทั้งที่คนที่ตัดสินอาจจะยุติธรรมก็ได้เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยพยายามมองแบบนี้มากกว่าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนนะครับจะไม่เถียงกันครับในเบื้องต้นขอแค่นี้ครับประมาณนี้คำถามเดียวกันครับทางคุณมลิกาบ้างเห็นด้วยไหมกับข้อเสนอของคุณวันชัยที่ให้คุณประยุทธ์ไปคุยคุณทักษิณแต่คุณประยุทธ์ก็ปฏิเสธแล้วนะถ้าให้ความคิดเห็นนะคะคิดว่านายกทักษิณไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะซึ่งถ้าถามว่าการที่คุณจะให้การปองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมคะต้องตัดสินคดี2ฝ่ายอย่างถูกต้อง
ช่ไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งคดีก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกซึ่งล่าช้ามากแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณก็ทำอย่างรวดเร็วเหลือเกินอย่างกรณีคดีที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่เราเห็นในหน้าสื่อเนี่ยอย่างกรณีที่ว่าคนตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคดีนี้ทำไมคุณเลื่อนแล้วก็เลื่อนอีกเลื่อนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทีนี้ประชาชนอย่างเราเนี่ยก็เห็นกันอยู่มันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกฎหมายประเทศไทยเราเนี่ยถ้าคุณทำกฎหมายให้มันตรงไปตรงมาใช่ไหมคะอันนี้แหละจะจุดความปลองดองเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทำอีกด้านนึงแต่อีกด้านนึงคุณไม่ทำคดีให้อย่างตรงไปตรงมาแล้วคุณจะหาความปลองดองได้จากที่ไหนนี่คืออย่างชาวบ้านอย่างเราที่มองเห็นนะคะโดยทั่วๆไปเลยตามสื่อบ้างอะไรบ้างเราก็เห็นกันอยู่นะคะครับประมาณนั้นมาที่คุณสหัสชัยบ้างเห็นด้วยไหมเสนอให้อดีตนายกคุยกับนายกคนปัจจุบันเพราะเหตุใดเรื่องความปองดองเลยครับผมได้ยินมาแต่เด็กแล้วทางสื่อก็เล่นหลอกว่าเราจะต้องปองดองกันเพื่อชาติแต่ในความคิดผมนะครับครเราต้องว่าคู่ขัดแย้งที่จะมาปองดองกันนี้เป็นใครสมมติว่าเอาจริงละคุณประยุทธ์คุยคุณทักษิณแล้วได้ความปองดองเกิดขึ้นแล้วแต่ความปองดองมันไม่ใช่ที่คุณประยุทธ์คุณทักษิณนะครับประชาชนส่วนรวมต่างหากแหละครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงประชาชนจะมีส่วนร่วมในความปองดองมากนี้แค่ไหนแล้วก็เราก็ต้องมาที่การเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติกลับมาสมัครชีกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่จะสามารถทำให้เกิดความปองดองอย่างแท้จริงประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ก็ผ่านไปแล้วรอบแรกเขาตอบคำถามแรกแต่เห็นพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเหมือนกันความยุติธรรมสัมพันธ์กับความปองดองยังไงสำคัญมากเลยคือผมบอกเลยว่าส่วนท่านนายกประยุทธ์กับท่านนายกทักษิณจะคุยกันหรือไม่ผมไม่ได้ใส่ใจนะผมเรียนความตรงขณะนี้เนี่ยก็ต้นความคิดคือความขัดแย้งของกลุ่มคนสองกลุ่มจนกระทั่งมีสัญลักษณ์กันออกมาพอสัญลักษณ์ออกมาเนี่ยคนที่เป็นกลางๆจะเห็นถึงความแยกเพราะถึงความแยกมันก็จะคอยดูประเด็นจะมาสังเกตผมยกตัวอย่างที่ทางท่านที่แนะนำมาพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคุณมาริกาเนี่ยว่าตอนที่ปปช.ตัดสินเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่เรานั่งดูเอ๊ะทำไมท่านยุทธศาสตร์ปปช.เป็นแบบนี้ปปช.องค์กรดีอยู่แล้วไม่ต้องมีปัญหาแต่ทำไมกรรมการบางท่านออกมาแบบนี้ทำไมท่านก็รู้อยู่ว่าเมื่อมีคดีฝั่งนี้อาจพูดง่ายคดีเหมือนกับกลุ่มเสื้อแดงละกันฝั่งนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งไม่โดนไม่มีอะไรเลยเอาละเนื้อหาสาระเป็นยังไงแต่ยุทธศาสตร์มันต้องมียุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ว่าทำยังไงให้ประหนึ่งคนที่อย่างน้องเนี่ยคนภายนอกเขาไม่รู้เขาก็เห็นบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รักใครนะครับคนแบบนี้เยอะนะครับในสังคมไทยเอ๊ะมันทำไมมีฝั่งเดียวมันก็กลายเป็นเครื่องมือของฝั่งเสื้อแดงอีกทีละกันที่ฮาร์ดคอร์ก็จะชี้มาประเด็นให้เห็นหมอชี้ให้เห็นว่านี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยทำอยู่ฝั่งเดียวผมก็แปลกใจนะซึ่งผมแปลกใจมากเลยแม้แต่สื่อเหมือนกันที่ออกมาเนี่ยบางครั้งเราก็เอ๊ะทำไมเพราะนั้นผมก็บอกเอ๊ะบางคนถ้าพูดกับทางฝั่งเสื้อแดงก็จะบอกว่านี่ไงกลุ่มแกนนะกลุ่มผู้นำปัจจุบันท่านไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีความจริงใจเขาจะพูดไปทรงโน้นเลยแต่ผมก็ไม่เชื่อผมเชื่อว่าคือในฐานะที่ผมเป็นสว.มา6ปีเนี่ยนะครับมีสว.สรรหาและสว.เลือกตั้งซึ่งสังคมก็จะมองว่าสว.สรรหาเนี่ยโอ้ทางซ้ายหันขวาจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเลยนะผมอยู่กับสว.สรรหากับเลือกตั้งอยู่กันมา6ปีเนี่ยสว.สรรหาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่น่าเคารพโดยส่วนใหญ่และมีความคิดเห็นต่อบ้านเมืองเนี่ยหลักที่ดีแต่แน่นอนครับสังคมไทยและที่คนชอบพูดว่าชักจูงครอบงำผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นระดับพวกเรามันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าความเห็นคล้อยตามกันเขาเห็นเหมือนกันเขาก็เลยเลือกคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ไอ้ครอบงำไม่มีครับเรื่องบางเรื่องเพราะนั้นเรื่องบางเรื่องที่อาจจะขัดใจความรู้สึกไม่ดีท่านก็จะเงียบซะก็ผมถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราคิดว่าจะให้เกิดความปองดองเนี่ยทำไมล่ะครับคนเก่าที่มันมีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่พวกตัวทำไมเอามาเพื่อมันจะเกิดความคิดโดยทันทีทั้งที่คนที่จะมาคนดีคนเก่งเนี่ยฮะซึ่งผมเนี่ยวิตกตรงนี้มากเราก็เห็นกันอยู่นะครับผมก็ถึงบอกว่าวันนี้อาจารย์บวรศักดิ์พอบอกว่าจะเขียนมาปั๊บเนี่ยโหผมดีใจนะว่าเออเป็นเพราะส่วนใหญ่มันก็จะเห็นพูดตามสื่อว่าปลองดองสมานฉันท์อย่างงั้นอย่างนี้ไม่มีการบัญญัติมานี่บัญญัติมาแล้วเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเสนอนะผมก็คิดว่าอาจารย์อเนกเนี่ยแกดีใจละเพราะว่าแกนี่คืออนุเท่านั้นเองแกพูดมาแล้วก็โดนยำเลยนะครับแต่วันนี้มาดูรายละเอียดผมก็อยากฝากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ด้วยท่านอย่าตัดสินด้วยลักเ
พราะชอบเกลียด